วัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่โอเคนะครับ1 2 3สวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการตามหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่2มีนาคม2566นะขึ้น12ค่ำเดือน4ปีขานตามไดอารี่โหรนะในวันนี้ก็ถือว่าห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆในห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทนะครับเป็นวันอุบาทแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะประจำในวันนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวก่อนนะต้องฉลองก่อนใช่ไหมล่วงหน้าก็ต้องขอแสดงความดีใจนะไม่ว่าราศีไหนก็ตามนะครับคือถ้าคุณเสี่ยงเลือกเลขถูกเสี่ยงโชคถูกนะลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือคุณเนี่ยมีโชคลาภก็ขอให้ถูกขอให้ได้เงินได้ทองมากมายแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเลขซึ่งมีโอกาสเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์บอกคุณเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ราศีกุมมีนและเมษนะนี่ก็แล้วแต่เลยคุณจะไปเสี่ยงโชคเลขอะไรนะครับแล้วในเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีดาวซึ่งขยับก็จะมีดาวเสาร์ดาวใหญ่แล้วตามมาด้วยศูนย์ก็คือตั้งแต่วันที่8นะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่ตัวเลข0แล้วก็7เนี่ยที่จะออกเป็นม้ามืดก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะถ้าเสาเนี่ยเลข7เนี่ยถ้ามันจะก็เรียกว่าอะไรนะถ้ามันจะเดินหน้าถอยหลัง เคลื่อนถ้ามันจะเคลื่อนเสาเนี่ยถ้ามันถอยหลังมันก็จะเป็น5ไอ้มันก็จะเป็น6มันจะเป็น6แต่นะถ้ามันเดินหน้าเป็น8มันอยู่เนี่ยแหละ อยู่โอ้โหแหมขอให้คุณโชคดีจะไปคิดใต้อย่าไปคิดมากนะถ้าคุณจะไปซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภแล้วกันนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่ฝันในคืน12ค่ำเนี่ยความฝันก็จะตรงกันข้ามฝันดีจะกลายเป็นร้ายฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาในวันนี้ก็การงานอาจจะมีเกณฑ์การทำธุรกรรมที่กับนิติกรรมสัญญาต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะในด้านของการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับในการใช้จ่ายหาความสุขใส่ตัวแล้วก็ในด้านของความรักเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้เห็นเหตุการณ์ข่าวสารการบ้านกลางเมืองมันก็ร้อนระอุนะในเดือนกุมภาที่อาจารย์บอกคุณต้นร้ายปลายร้ายนะก็ได้ข่าวว่าคุณชูวิทย์นู่นนี่นั่นใช่ไหมคือแหมคือถ้าคนเข้าใจในดวงชะตาเนี่ยนะคุณไม่ควรเลยนะซึ่งจะไปยั่วยุคนที่ใจถึงนะกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนเกิดวันอังคารนะอาจารย์เห็นดวงมั้ยคุณชูวิทย์เป็นคนเกิดวันอังคารที่อาจารย์เคยบอกคุณคนวันอังคารว่าไงบ้างล่ะคนวันอังคารเนี่ยพูดดีเนี่ยนะพูดดีเถอะพูดดีเท่าไหร่เท่ากันพร้อมที่จะถวายหัวให้ลุยอย่างเต็มที่แต่ถ้าพูดไม่ดีคนวันอังคารเนี่ยตายอย่างเดียวตายเกลียดแม่ต้องพูดดีๆใจเย็นๆอย่าไปอะไรก็ไม่รู้นะก็ใจเย็นกันนะใจเย็นทั้ง
สองฝ่ายแล้วก็ขอให้คุณชูวิทย์ใจเย็นนะตีมหนึ่งเลี้ยงเหลาเยาปหอนะอาจารย์ก็เป็นห่วงนะ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะ สาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองด้วยนะ ได้เซียมซีใบที่63นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีท่านจะได้รับทั้งลาภยศเกียรติสรรเสริญนะครับมีความสุขความเจริญเป็นอย่างดีนะเพราะทำอะไรก็แล้วแต่ก็โดยความไม่ประมาทนะมาพูดถึงสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จนะถ้าคุณคาดหวังอะไรก็แล้วแต่นะต่อมาในเรื่องของความรักก็จะมีเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นสุดท้ายก็ต้องเลิกราหย่าร้างกันไปควรพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายนะครับในช่วงแรกก็จะราบรื่นดีแต่ต่อไปก็อาจจะประสบการณ์ขาดทุนได้นะก็ต้องระวังในเรื่องการตัดสินใจการสมัครงานคุณก็ในช่วงนี้จะได้งานทำเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบนะครับคะแนนสอบวันนี้ไม่ค่อยดีนะ ไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของคะแนนสอบนะอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจบอกไปแล้วดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหายเป็นปกติในไม่ช้านะเพราะฉะนั้นคุณก็สุขภาพโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคท้องแล้วก็โรคชรานะแหมโรคชราอ่ะนะอันนี้สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีกันก่อนเลยนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะเพราะสีม่วงนี่ถือว่าเป็นการากินีประจำวันในวันนี้นะครับและสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับแล้วก็สีบานเย็นนะส่วนอัญมณีก็คือทองคำนะครับเพชรแล้วก็ทับทิมนะก็ถือว่าจะเสริมดวงชะตาในด้านของโชคลาภนะครับและทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำวันนะครับแต่จะดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดีมากนะครับสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะครับตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดาจะรักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกข์ทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับต่อมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับประจำในวันพฤหัสบดีนะครับว่าในแต่ละวันทั้ง7วันนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยถือว่าดาวเสาร์ได้เป็นการากินีสัญจรประจำในวันนี้นะครับหมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามามากจนตั้งตัวแทบไม่ติดนะครับหรือปัญหาเก่าๆสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตาอาจจะต้องมีเกณฑ์การขายบ้านนะขายที่ดินนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการถูกกระทําจากเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีประจำวันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆและได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ได้ในวันนี้นะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นจะมีเพื่อนหรือสังคมที่ดีนะครับหรือคนรอบข้างส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมากนะก็จะมีเกณฑ์การพูดคุยเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับและการเงินของเจ้าชะตาก็จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับ
ต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นต้องมีความเพียรความพยายามมากขึ้นซึ่งผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ตั้งใจต้องเหน็ดเหนื่อยกับคนรอบข้างที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคนผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจาไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยมีหางเสียงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องอดทนทำให้ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆจะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือได้รับการช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปคนรอบข้างหรือมีผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นคนช่างพูดคุยเก่งผิวขาวรูปร่างท้วมใบหน้าออกแป้นๆเล็กน้อยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถวิชาการมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่เจ้าชะตาคบหาสมาคมอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นนักวิชาการเป็นหลักหรือเจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนเจ้ากฎเจ้าเกณฑ์จู้จี้จุกจิกมีระเบียบมากขึ้นนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจำในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคือถ้าเจ้าชะตาไม่ได้เจ็บไข้เองก็ต้องมีเกณฑ์การเข้าไปเยี่ยมคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ได้หรือคนรู้จักนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในปีนั้นอาจจะต้องไปงานศพ บ่อยกว่าปกติไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งและก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรคกรรมด้วยนะครับต่อมาดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาฐานะทางการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้างมีความศรัทธานับถือและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นทำให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาตามเกณฑ์อายุโหรนะครับถ้าดวงชะตาของใครในปีนั้นดาวเสาร์เสียเป็นกาลกิณีห้ามไปงานศพเด็ดขาดในปีนั้นนะครับหรือถ้าเป็นบุคคลซึ่งสำคัญในชีวิตของคุณนะครับนะซึ่งคุณไม่สามารถไปได้นี่นะก็ให้คุณใส่ซองก็ได้นะครับใส่ซองทำบุญร่วมงานไปอาจจะใส่มากหน่อยนิดนึงก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่2วันนี้นะคือก็จะมีดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็เสียอยู่นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับติดพิษอยู่นะแล้วก็จะมีดาวเสียเพิ่มก็คือดาวพระจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยนะก็จะติดพิษนะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นไปแล้วนะครับ6โมงเย็นไปตลอดทั้งคืนเลยนะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่โดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะครับระวังภัยทางบกสุนัขกัดคนกัดถูกคนทำร้ายนะครับต้องไม่ประมาทนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษถือว่าดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวกรรมมาอยู่ในภพลาภะคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการงานนะครับไป2ปีครึ่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่วันนี้ดาวเสาร์คุณเสียนะครับก็ต้องระวังปัญหาอุปสรรคและในเรื่องของลาภและผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับแต่ส่วนด้านความรักก็ไม่ค่อยดีต่อมาชาวราศีพฤษภราศีพฤษภในดวงคุณเนี่ยดาวงานเนี่ยจะเป็นวินาศอยู่นะครับมีอุปสรรคมีความเสียหายอย่างไม่คาดฝันนะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีงานติดต่อเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะหลายคนก็บ่นในเรื่องของการงานกันนะว่าได้มันยังไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ในด้านของการเงินของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การลงทุนอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนด้านความรักเนี่ยคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่ดีในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยในเรื่องของพอดาวเสาร์คุณมาอยู่พบกรรมะเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทเรื่องงานด้วยนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนเนี่ยชาวราศีเมถุนถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานดาวพฤหัสในวันนี้ถือว่าดีความรักก็มีความสุขนะครับส่วนด้านการเงินก็มีเงินมีทองเข้ามาดีนะครับมีเงินมีทองเข้ามาดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายต่อมาชาวราศีกรกฎก็ลกดในดวงคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวอังคารของคุณก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับคุณก็เป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายนะไม่ชอบที่จะมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรไขในช่วงนี้ส่วนด้านการเงิน
ก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะอิทธิพลดาวการงานของคุณเนี่ยก็อยู่มรณะอยู่แต่ก็เป็นมหาอุดนะครับก็ต้องอดทนนะทำอะไรก็อย่าประมาทอารมณ์และความรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจนะครับดาวประจำตัวของคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีจะมีโชคลาภนะดาวเสาร์มาเล็งคุณแล้ว เอออากาศจะมีเรื่องคือเล็งอากาศอาจจะเหนื่อยนะอึดอัดบ้างนะแต่ก็ต้องปล่อยวางเข้าไว้ดีสุดของชาวราศีสิงห์นะต่อมาชาวราศีกันชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของงานเนี่ยนะครับคือดวงชะตาคุณเนี่ยดาวกัมมะเป็นอาลีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมักจะมีอุปสรรคหรือมีศัตรูคู่แข่งต้องระวังเอกสารคำพูดต่างๆในด้านของการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่าทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านเรื่องเงินเรื่องทองนะครับส่วนความรักของคุณก็ถือว่าดีมั่นคงนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลถือว่าดวงชะตาคุณด้านการงานก็จะประสบความสำเร็จดีมีความมั่นคงนะครับต้องอดทนต่อสู้ฝ่าฟันยังไงคุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้อยู่แล้วนะครับคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยให้ระมัดระวังปัญหาเก่าๆให้ระวังอาจจะมีปัญหากับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะครับต่อมาชาวราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ของคุณเนี่ยไปอยู่ที่ภพพันธุนะงั้นดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานดีจะมีสิ่งที่ดีๆเข้าบ้านนะครับแต่ในวันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมักจะไว้ใจไม่ค่อยได้มักเอาระเราเปรียบในช่วงนี้นะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยไม่ควรไว้ใจเพื่อนฝูงและสังคมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนในด้านของการเงินการทองถือว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับแต่คุณก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการติดต่อเจรจาจะมีคนช่วยเหลือเรื่องงานนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับการเงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินจากทางไกลแต่ก็จะมีรายจ่ายรออยู่อย่างไม่คาดฝันนะส่วนด้านความรักก็จะมีปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังในเรื่องคู่สัญญาด้วยนะในดวงชะตาต่อมาชาวราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดาวเสาร์วันนี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องระมัดระวังปัญหาเก่าๆนู่นนี่นั่นนะถึงถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้ระวังในเรื่องของก็เรียกว่าเอาแต่ใจความเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับดังตึ้งถึงตึ้งตึ้งไม่รู้อะไรไม่รู้นะอันนี้เพราะในด้านของการเงินนะก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินได้ทองต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนวันนี้นะครับการงานประสบความสำเร็จการเงินการทองก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีในดวงชะตาส่วนความรักไม่ค่อยดีนะถ้าคุณจะคาดหวังให้ใครมาช่วยเหลือคุณในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับของชาวราศีมีนนะโอเคครบ12ราศีจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคุณในวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองนะชุดใบที่สามนะครับให้เวลา10วินะครับเริ่มเชื่อมของสัตว์สี่ของชุดเปิดก็จับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้วัด5ดาบนะคือในดวงชะตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยดวงคุณเนี่ยมักจะไปรับหน้างานหรือแก้ไขปัญหางานให้กับคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณนะส่วนการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายยังไม่คาดฝันความรักเนี่ยนะครับคุณก็จะรู้สึกผิดหวังเนื่องจากคนรักคู่ของไม่มีความซื่อสัตย์กับคุณนะต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2ที่คุณได้ครับราชาถือไม้เท้าในด้านของการงานดีนะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเข้ามาการเงินก็ได้เงินจากงานดีอยู่แล้วนะครับส่วนความรักมีเกณฑ์การที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอที่ดีซึ่งกันและกันในช่วงนี้ต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่3คุณได้วัด2ถ้วยนะครับถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยก็มีโอกาสนะการงานประสบความสำเร็จได้หุ้นส่วนที่ดีการเงิน
ก็มีคนช่วยเหลือนะครับส่วนความรักก็จะเจอคู่ที่ดีนะถ้าคุณเคยมีปัญหาอะไรกับคนรักคู่ครองก่อนหน้านี้สามารถปรับความเข้าใจกันได้ในดวงชะตาของคุณโอเคครบ12ราศีแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ